สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับนิ่มเหมือนเดิมนะคะกับ Herbal Health เนาะสำหรับวันนี้นะคะนิ่มจะมีสูตรสำหรับคนที่อยากขับล้างสารพิษนะคะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในเรื่องของถ่ายระบายอ่อนๆเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวพรรณนะคะตัวแก้วมังกรนะคะจะมีพวกไฟเบอร์นะคะเยอะมากๆเลยนะคะช่วยชะลอวัยได้ด้วยแต่เราจะใส่น้ำมะนาวกับน้ำผึ้งไปนะคะเดี๋ยวเรามาปั่นกันเลยเนาะก็จะใช้แก้วมังกรประมาณครึ่งลูกนะคะสำหรับ1แก้วเนาะแต่อาจจะได้แก้วใหญ่ๆนะคะเนาะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่มะนาวไปนะคะประมาณ1แว่นนะคะหรือใครจะใส่เยอะกว่านี้นิดนึงก็ได้นะคะเนาะส่วนน้ำผึ้งก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะ1ช้อนชาหรือ2ช้อนชาก็ได้เนาะนิ่มจะใส่ไป1ช้อนชาเราจะใส่น้ำไปนิดนึงนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาปั่นได้ง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะคะอาจจะได้ประมาณ2แก้วเลยนะคะเนาะครึ่งลูกค่ะสูตรนี้นะคะสำหรับใครที่อยากขับล้างสารพิษนะคะพวกที่เป็นสารพิษต่างๆนะคะดูดซับสารพิษในร่างกายและช่วยให้ลำไส้ของเราแข็งแรงได้ด้วยนะคะช่วยชะลอวัยบำรุงผิวนะคะแล้วก็ช่วยระบายอ่อนๆนะคะพอเราใส่มะนาวไปเนาะแล้วก็แก้วมังกรจะมีอากาศใยแล้วก็ไฟเบอร์เยอะมากๆเลยนะคะลองไปทำดูค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะอร่อยกว่ากินอ่ะแก้วมังกรเปล่าๆนะคะลองไปทำดูค่ะวันนี้นิ่มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ